เป็นภาพชาวบ้านอำเภอศรีชนนครศรีธรรมราชได้ตัดสินใจจ่าเฉยที่เกาะกลางได้ไปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซะแล้ว หมูย่างทั้งตัวค่ะ จ่าเฉยเลยนะไปแก้บนกันค่ะนั่นคือ พี่สงสัยจริงๆใครเป็นคนเริ่มต้นที่ไปบนกับจ่าเฉยมีคนเริ่มต้นคุณปรีดาและญาติญาติค่ะเอากลองยาวไปแก้บนจ่าเฉยนี่อยู่กลางเกาะกลางสี่แยกไฟแดงกลางเมืองศรีชนนะคะคือเล่าว่าที่ผ่านมาคุณปรีดากับญาติญาติและเพื่อนบ้านถูกลอตเตอรี่กันหลายใบค่ะแล้วก่อนหน้านี้ประมาณ1เดือนเนี่ยเคยแก้บนถวายหมูย่างมาแล้วตอนนั้นน่ะคือมาไหว้รูปปั้นจ่าเฉยบนบานขอให้ลูกชายสอบติดเป็นตำรวจอันนี้คือจุดเริ่มต้นก่อนขอให้ลูกชายสอบติดเป็นตำรวจแล้วปรากฏว่าได้ลูกชายสอบเป็นตำรวจได้ค่ะแล้วพอหนต่อมาน่ะคือถูกลอตเตอรี่ไงคะก็เลยเป็นครั้งที่2ที่แก้บนด้วยหมูย่างทั้งตัวแล้วก็รำกองยาวถวายด้วยเขาเชื่อกันว่าอันนี้ในมุมชาวบ้านคุณปรีดาบอกจ่าเฉยเกาะกลางตลาดต้นพยอมแห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ให้โชคลาภประมาณว่าขอได้ไหว้รับยุ่งแล้วนะคือถ้าบอกว่าตำรวจจริงศักดิ์สิทธิ์นี่ผมเชื่อทันทีศักดิ์สิทธิ์ไหมแต่บอกรูปปั้นจ่าเฉยนี่เกรงว่าต่อไปข่าวล่ำลือออกไปน้ำแดงมาพวงมาลัยมีเผลอๆหาชุดมาให้ใส่อีกใช่ไหมน้องใบค่ะแล้วจ่าเฉยที่อยู่ตามจุดต่างๆจะทำยังไงล่ะทีนี้อ๋อเป็นปรากฏการณ์เมื่อวานนี้ก็นำเสนอหลักกิโลใช่ไหมหลักกิโลที่อยู่ที่เอกชนน่ะยังปวดหัวอยู่เนี่ยจะสร้างบ้านหลอนไปเลยค่ะคือจุดเริ่มต้นทำไมท่านถึงไปขอกับจ่าเฉยแล้วเกิดบังเอิญได้ใช่ไหมน้องไพใช่ขอให้ลูกเป็นตำรวจแล้วเกิดได้ต่อมาถูกลอตเตอรี่กันอีกอะไรโดนใจให้ไปขอกับจ่าเฉยรูปปั้นน่ะที่เอาไว้ขู่คนที่ทำผิดกฎจราจรน่ะตำรวจงงเลย